สวัสดีครับผมสวรรค์ RC นะครับวันนี้นะครับผมจะเอารถไถฟอร์ด 600 นะครับออกไปดันรื้อแปลงนานะครับหลังจากที่เราไม่ได้ออกมานานแล้วนะครับก่อนที่เราจะออกนะครับเรามาดูกันครับว่าเราทำอะไรไปบ้างนะครับนี่ครับเราทำการอัปเกรดเปลี่ยนกระจังหน้าใหม่กันหินกันดินนะครับเปลี่ยนท่อเลดใหม่เพื่อให้ควันออกได้นะครับแล้วก็เปลี่ยนยางใหม่ครับให้ดอกหนาขึ้นครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าดันฟันออกท่อจะเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับดูฟันครับดูฟันเราไปเดี๋ยวเราไปดันแปลงนาก่อนครับตอนนี้นะครับเรามาถึงนาแล้วนะครับเดี๋ยวเราดันกันเลยครับดันฟันพุ่งนะครับถ้าเรากีฟันครับดันทำคันนานะครับกันน้ำไหลครับนี่ครับสังเกตที่ฟันครับเห็นไหมครับโอ้โหเดินเบานะครับโอ้โหฟันเยอะจริงๆครับตอนนี้นะครับเราทำการรื้อแปลงนาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็เอาน้ำใส่นะครับแล้วก็ทำการย่ำเทือกต่อไปนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราไปดันอีกแปลงนะครับไปครับดันแปลงนี้นะครับโอ้ดันได้ดีมากครับแต่ทำเครื่องมานะครับโอ้โหโบดีจังเลยครับฟันครับนะครับเสียงเคาะน่าดูครับ
แป๊บนะครับก็คงจะพอแล้วนะครับเครื่องทานนะครับอันนี้เครื่องทำควันเราใช้ได้นะครับเดี๋ยวถ่ายเราควันออกดีครับเดี๋ยวเรากดรอยยางแป๊บครับดูฟันครับดูเบิ้ลครับสังเกตนะครับฟันออกตามเสียงเลยครับเหลือตรงนี้หน่อยเดียวครับเห็นไหมครับก็จะเสร็จแล้วครับปรับพื้นที่เรียบดีครับเราใช้ผ่านปรับนะครับเอาแล้วครับเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราทำการกลับบ้านกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ